เฮ้ยทำไมขึ้นมาแล้วตื้อก็ valuation ยังไม่ได้ใช่ไหมเด็กของตลาดรวมยังไม่ได้เมื่อรวมไม่ได้เนี่ยแล้วเงินต้องใช้เป็นแสนล้านเนี่ยแล้วถามว่าเงินจะไหนมาแต่ชาติก็ยังไม่ได้โชว์เข้ามาว่าจะเข้าแสนล้านกองก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมครับรายย่อยก็ขึ้นมาก็ขายทุกวันวันไหนขึ้นรายย่อยก็ขายใช่ไหมครับพอลงรายย่อยก็ซื้อมันก็จะเป็นอาการวนไปวนมาที่ตลาดยังไม่มีทิศทางที่จะขึ้นโดยปัจจัยที่ทำได้ที่ตลาดเราต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดเราขึ้นไปไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่มีเงินก้อนใหญ่นะฮะที่มาผลักดันให้มันผ่านหรือสร้างความเชื่อมั่นนะฮะซึ่งมันต้องใช้เงินเป็นแสนล้านเนี่ยถ้าจะทำให้เซตผ่าน1,450ขึ้นไปเนี่ยซึ่งก็เห็นมีเงินอยู่ก้อนเดียวคือ10,000 ล้านนะฮะเข้ามาแล้วก็ออกนะครับก็เป็นแค่พยุงไว้นะฮะถ้าย้อนกลับไปก็คือว่าเรายังมีปัญหาเรื่องปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับครับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันยังไม่มานะฮะนะครับซึ่งมันก็เริ่มเห็นแล้วล่ะนะเริ่มเห็นว่าจะมาละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดว่ามันมาแน่เงินลงทุนภาครัฐมันมาแน่ไม่ได้กักกันอยู่แบบนี้นะฮะว่าเฮ้ยตกลงจะเอาไปแจกหรือว่าจะไปดิจิทัลวอลเล็ตนะเอาให้แน่นะฮะก็ดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังไม่แน่ตกลงว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าก็ยังไปตีความพิสิริกาตีความอีกแล้วก็ที่สำคัญความไม่มั่นใจที่มันเกิดจากการที่คุณเลื่อนมาหลายครั้งอ่ะกุมภาพฤษภาอันนี้ก็ปลายปีนะครับแล้วก็ไปพันกับเรื่องของเงินกู้ธ.ก.ส.ซึ่งหลายฝ่ายก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ถ้าคุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยคนลดดอกเบี้ยเขาก็กลัวว่าเขาลดดอกเบี้ยไปแล้วอ่ะการลดดอกเบี้ยไม่ใช่ลดครั้งเดียวนะครับมันต้องลดต่อเนื่องนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน1ปีข้างหน้าจะลดไป3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอันนั้นมันเขาเรียกเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือระยะยาวแล้วพอเขาลดไปแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าคุณไปฉีดเข้าไป500,000 ล้านมันก็เกิดเงินเฟ้อไงเป็นเฟ้อเนี่ยมันสำคัญที่ว่าพอราคาสินค้าโดยเฉพาะอาหารอะไรมันขึ้นไปแล้วมันไม่ลงมา มันจะกลายเป็นว่าหลังจากที่คุณฉีดดิจิทัลไปแล้วกับการลดดอกเบี้ยพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันไม่มีเครื่องมืออะไรอีกแล้วเงินที่จะฉีดก็หมดแล้วอะฉีดแค่ทีเดียวแล้วก็หมดแล้วจะเดินไปยังไงต่ออันนี้เป็นภาพที่พี่กำลังบอกว่าพี่เป็นฝรั่งพี่คิดแบบนี้นะว่าที่พี่ยังไม่มาเพราะว่าคุณยังไม่แน่พี่ก็ดูตามเทคนิคของพี่มามันยังไม่จบขึ้น4ฮะมันต้องมีลงทำขึ้น4ให้จบแนวรับไหนที่มีสัญญาณรีเวอร์ซัลนะครับแนวรับที่มีสัญญาณรีเวอร์ซัลก็คือส่วนใหญ่ในอดีตที่เราเจอกันมาก็คือแกปที่เปิดไว้นะฮะก็จะมีเนี่ย1,277เนี่ยนะฮะเพราะนั้นแกปมันก็คือตรงที่เปิดให้ปิดให้มิดเนี่ยก็คือ1,270นะฮะปิดให้มิดปิดให้มิดไปก็หลายๆครั้งถ้าเรากลับไปดูในอดีตมันเด้งกลับทุกครั้งแล้วก็เป็นรีเวอร์เซลเลยนะฮะหรือตรงนี้นะฮะมาเปิดไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ปิดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น1,173นะครับแล้วก็ปิดให้มิดก็1,156นะมันก็โซนแถบที่พี่บอกว่ามันอาจจะลงไปตรงที่ทุกครั้งเนี่ยที่มันตามทฤษฎีแล้วมันก็ไม่เคยผิดพลาดนะครับสำหรับการลงรอบแรงๆเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่โซนประมาณก็เรียกว่าวัดทาร์เก็ตจากขึ้น B นะฮะจากจุดที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยนะครับมันก็จะได้ตัวเลขประมาณเลข1-4ตัวมันจะได้ประมาณเนี้ยนะฮะได้ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเราต้องดูว่าตรงไหนอะใน3จุดเนี้ยนะฮะมันมีสัญญาณรีเวอร์ซัลสัญญาณกลับตัวขึ้นคือแท่งเทียมแบบเนี้ยเข้ามาแรงๆแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยเข้ามาแรงๆแบบเนี้ยนะฮะมันเป็น3จุดที่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนพี่ไม่ได้ฟันธงนะว่าตรงไหนเพราะพี่ไม่เชื่อนะครับว่าต้องให้เป้าหมายพี่เชื่อเรื่องสัญญาณรีเวอร์ซัลนะฮะแล้วก็พี่ดูเทคนิคอลเนี่ยเทคนิคอลตอนนี้มันยังอยู่ในขึ้น B ครับมันต้องทำขึ้น4ตอนจบมันต้องจบที่4นะฮะครับอันนี้ไม่ถือว่าในความเชื่อของพี่นะแต่หุ้นรายตัวก็พี่ก็ดูหุ้นอยู่ก็เป็นตัวของไทโคมนะที่พี่อธิบายไปแล้วแต่พี่ก็ดูเดลต้าฮาน่า KCEนะฮะแบบนี้ก็ไม่ถึงว่าเล่นเป็นรายตัวตามเทคนิคไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไทยคมฮาน่าเดลต้าเคซียังโอเคแต่ว่าในภาพรวมตลาดยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใช่ใช่ใช่แต่ส่วนฮาน่าเคซีแถวนี้พี่เขาโซนนี้พี่ก็ให้ขายละแล้วก็เดี๋ยวก็ลงประมาณ 10% ก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยไม่คือให้มีอะไรทำอ่ะไม่ใช่ว่าต้องไปซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนนะครับแต่ถ้าคุณเอกถามคุณเอกว่าถ้ามันลงไป1,000เนี่ยคุณเอกอยากซื้อไหมกล้าซื้อไหมกล้าซื้อดิ1,000ผมก็กล้าซื้อไงผมก็เตรียมเงินไว้ซื้อเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่ลงมันก็จะเป็นอาการแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมขึ้นมาแล้วตื้อก็ valuation ยังไม่ได้ที่นั่นเองของตลาดรวมยังไม่ได้เมื่อรวมไม่ได้เนี่ยแล้วเงินต้องใช้เป็นแสนล้านเนี่ยแล้วถามว่าเงินจากไหนมา
ต่างชาติก็ยอังืไม่มได้โชว์เข้ามาว่าจะเข้าแสนล้านกองก็ไม่มีตังคคร์ับใช่ไหมครับรายย่อยก็ขึ้นมาก็ขายทุกวันวันไหนอืขึ้มนขึ้นรายย่อยก็ขายเห็นไหมครับพอลองืรมายย่อยก็ซื้อมันก็จะเป็นอาการวนไปวนมาที่ตลาดยังไม่มีทิศทางที่จะขึ้นโดยปัจจัยพื้นฐานได้นอกจากปัจจัยทางเทคนิคสรุปว่าแบบนั้น